เรียนท่านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะดิฉันนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดิฉันมาวันนี้เพื่อแถลงปิดคดีในทุกเรื่องที่ถูกกล่าวหาค่ะเพื่อยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของดิฉันและเพื่อขอความเป็นธรรมต่อสภาแห่งนี้ค่ะดิฉันเข้าใจดีถึงดุลพินิจที่เป็นเอกสิทธิ์และเป็นอิสระของสมาชิกแต่ละท่านในการตัดสินใจที่สำคัญครั้งนี้ค่ะดิฉันเพียงหวังว่าทุกท่านจะได้ใช้ดุลพินิจด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นประจักษ์ต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยไม่จำยอมต่อการชี้นำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะเรียนท่านประธานค่ะก่อนอื่นดิฉันจะขออนุญาตชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ว่าในวันที่ดิฉันมาแถลงเปิดคดีนั้นดิฉันได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวในรายละเอียดครบถ้วนทั้งยังได้จัดเตรียมในเรื่องของเอกสารข้อมูลสนับสนุนที่ตอบทุกข้อสงสัยค่ะดังนั้นในขั้นตอนของการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการนั้นดิฉันเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสภาหากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ก็คืออดีตรัฐมนตรีที่เคยรับผิดชอบต่อโครงการนี้จะได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกับตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกค่ะทั้งนี้เป็นไปตามหลักบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลดิฉันที่ดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินส่วนรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้นโยบายนั้นเกิดขึ้นจริงซึ่งในการดำเนินการตัดสินใจต่างๆก็จะทำในรูปแบบของคณะกรรมการค่ะก็จึงทำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกท่านนั้นได้รับทราบรับรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงแล้วก็สามารถที่จะมาชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ค่ะแต่ขณะเดียวกันข้อบังคับของสภาก็ได้เปิดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงตอบคำถามของกรรมาธิการดิฉันจึงได้มอบหมายให้อดีตรัฐมนตรีหลายท่านมาตอบคำถามตามที่มอบหมายดังกล่าวค่ะดิฉันมีความจริงใจค่ะที่จะทำให้สมาชิกเข้าใจในรายละเอียดของโครงการโดยไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นค่ะท่านประธานค่ะดิฉันขอเริ่มด้วยการโต้แย้งว่ารายงานและสำนวนพร้อมความเห็นของคณะกรรมการปปช.รวมทั้งการแถลงเปิดและปิดคดีการตอบข้อซักถามของผู้แทนคณะกรรมการปปช.มีข้อสังเกตอันเป็นพิรุธที่ไม่สมควรให้ท่านสมาชิกนำรายงานและสำนวนพร้อมความเห็นของคณะกรรมการปปช.มาเป็นเหตุผลในการถอดถอนดิฉันในคดีนี้ได้ดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550สิ้นสุดแล้วไม่อาจถอดถอนได้เหลือเพียงพ.ร.บ.ปปช.ซึ่งไม่มีรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจไว้ค่ะสำหรับเรื่องประเด็นของการถอดถอนดิฉันก็ขอยืนยันในคำโต้แย้งที่ดิฉันได้แถลงคัดค้านคำแถลงเปิดสำนวนของปปช.ว่ารัฐธรรมนูญพุทธศักราช2550ได้ยกเลิกไปแล้วดังปรากฏในรายงานที่ระบุในข้อกล่าวหาค่ะว่ามีพฤติกรรมส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา270และมาตรา178ตามที่ได้นำเรียนในสไลด์นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นคำแถลงของปปช.ค่ะซึ่งคำแถลงของปปช.นี้ก็ได้มีการระบุไว้เช่นเดียวกันซึ่งก็สอดคล้องกับทางด้านของเรื่องของรายงานของปปช.ที่ส่งมานะคะค่ะดิฉันก็ขอเรียนต่อสภาแห่งนี้ค่ะว่าการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะนำไปสู่การตัดสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของดิฉันเป็นเวลา5ปีถือเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของดิฉันค่ะที่มีมาจากมาตรการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับปี2540และปี2550ค่ะจึงจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญบัญญัติให้อำนาจไว้นะคะและ
จะอาศัยเพียงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542แต่ประการเดียวโดยปราศจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายแม่รองรับเป็นเรื่องที่กระทำไม่ได้ค่ะการดำเนินคดีเพื่อถอดถอนดิฉันจึงไม่สามารถดำเนินการได้และหากดำเนินการต่อไปก็ไม่เป็นธรรมต่อตัวดิฉันและไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐนิติธรรมค่ะประเด็นที่สองนะคะก็คือเรื่องของการถอดถอนซ้ำซ้อนค่ะดิฉันขอยืนยันในสิ่งที่ดิฉันกล่าวไว้ในวันที่แถลงเปิดคดีว่าดิฉันไม่เหลือตำแหน่งอะไรให้ถอดถอนอีกแล้วการดำเนินการที่ทำอยู่ถือเป็นการถอดถอนที่ซ้ำซ้อนไม่ถูกต้องทั้งในข้อกฎหมายและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งค่ะทั้งนี้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2557 ซึ่งก็ได้วินิจฉัยให้สถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของดิฉันสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2550มาตรา182วรรค1วงเล็บ7ค่ะซึ่งรัฐธรรมนูญได้ถูกยกเลิกไปแล้วแม้ผู้แทนคดีของปปช.จะได้พยายามอธิบายต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ในทางตรงกันข้ามก็ตามค่ะปปช.จึงไม่มีอำนาจในการส่งเรื่องนี้มาให้แก่สภาค่ะเพื่อดำเนินการถอดถอนดิฉันอีกก็จะถือว่าเป็นการกระทำผิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเสียเองค่ะประการที่3นะคะการกล่าวที่บิดเบือนในระยะเวลาในเรื่องของระยะเวลาการดำเนินคดีของดิฉันค่ะโดยอ้างว่าใช้เวลาไต่สวนคดีดิฉัน1ปี10เดือนนั้นไม่เป็นความจริงค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะดิฉันมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงให้สภาเห็นการกล่าวอ้างดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงอย่างใดค่ะเรื่องแรกนะคะการแจ้งข้อกล่าวหาในคดีนี้ใช้เวลาเพียง21วันค่ะฉันขออนุญาตแสดงหลักฐานนะคะก็คือคำสั่งของคณะกรรมการปปช.ที่ 27/2557 ลงวันที่28มกราคม2557ที่ว่าคณะกรรมการปปช.ได้มีการประชุมครั้งที่ 539/7/2557เมื่อวันที่28มกราคม2557ค่ะมีมติให้ไต่สวนข้อเท็จจริงโดยให้คณะกรรมการปปช.ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนและมีนายวิชามหาคุณเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนการไต่สวนคดีถอดถอนของดิฉันค่ะซึ่งคำสั่งนี้ก็ไม่มีข้อความใดค่ะที่ระบุถึงการดำเนินคดีถอดถอนและคดีอาญากับตัวดิฉันไปเกี่ยวข้องกับคดีระบายข้าวของนายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะและต่อมาอีก2วันค่ะคณะกรรมการปปช.ก็ได้มีหนังสือถึงดิฉันลงวันที่31มกราคม2557 2เรื่องด้วยกันค่ะในเรื่องของการไต่สวนดิฉันและการตั้งคณะกรรมการปปช.ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนซึ่งรวมทั้งคดีอาญาและคดีถอดถอนไว้ด้วยกันดังนั้นกระบวนการไต่สวนของดิฉันจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่28มกราคม2557ค่ะต่อมานะคะในวันที่19กุมภาพันธ์ค่ะดิฉันก็ได้รับหนังสือลงนามโดยนายวิชามหาคุณอีกนะคะเพื่อแจ้งให้ดิฉันไปรับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่27กุมภาพันธ์2557ทำให้เห็นว่านับตั้งแต่วันที่28มกราคมจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์ที่คณะกรรมการปปช.มีหนังสือถึงดิฉันให้ไปรับทราบข้อกล่าวหานั้นใช้เวลาเพียง21วันค่ะและหลังจากนั้นอีก80วันปปช.ก็มีมติชี้มูลความผิดของดิฉันรวม101วันหรือเพียง3เดือนเศษเท่านั้นไม่ใช่1ปี10เดือนตามที่ปปช.กล่าวอ้างค่ะ 4. คำสั่งของนายวิชามหาคุณที่ได้ชี้นำให้สภาแห่งนี้คำกล่าวนะคะคำกล่าวของนายวิชาค่ะที่ได้ชี้นำให้กับสภาแห่งนี้และผู้ที่รับฟังทั่วไปไขว้เขวและเข้าใจว่าดิฉันกระทำความผิดทั้งที่เนื้อหาข้อเท็จจริงเหล่านั้นหลายประเด็นไม่ได้อยู่ในสำนวนนี้ค่ะในโอกาสนี้ดิฉันจะขอกล่าวเฉพาะข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏนะคะเช่นกรณีแรกค่ะ
เรื่องกรณีของข้าวหายค่ะที่เป็นข่าวกันนะคะคุณวิชาก็ได้กล่าวหาดิฉันในปาฐกถาพิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่5เมษายน2557ค่ะซึ่งเป็นเนื้อหาของการกล่าวที่เลื่อนลอยค่ะและชี้นำต่อสังคมว่าข้าวในโครงการรับจำนำข้าวจำนวน2ล้านตันในปี2555ได้หายไปแล้วการกล่าวหาเช่นนี้ก็เพราะต้องการให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าดิฉันและรัฐบาลปล่อยปะละเลยทำให้ข้าวหายไปและพยายามให้เกิดความเชื่อที่ว่าดิฉันละเว้นไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจนทำให้ปปช.ต้องมีหนังสือยุติหรือยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวซึ่งทั้งหมดนี้ไม่เป็นธรรมต่อดิฉันอย่างยิ่งค่ะและไม่พึงกระทำในฐานะที่นายวิชามหาคุณเป็นคณะกรรมการปปช.ผู้รับผิดชอบในสำนวนคดีนี้ค่ะและเป็นผู้ที่ใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาทุกรายค่ะดิฉันขอเรียนต่อสภาแห่งนี้ถึงกรณีที่ข้าวหายว่าไม่เป็นความจริงกรณีข้าวหายจำนวน2ล้านตันตามที่ผู้กล่าวหาอ้างถึงก็ดีหรือข้าวจำนวน 2.98 ล้านตันที่คณะอนุกรรมการปิดบัญชียังไม่ยอมบันทึกบัญชีก็ดีเมื่อครั้งปปช.ไต่สวนในเรื่องนี้หน่วยงานผู้รับผิดชอบก็คืออตก.กับอกส.ก็ได้ยืนยันถึงความมีอยู่จริงของข้าวทั้ง2กรณีค่ะแต่ที่น่าเสียใจก็คือแม้ดิฉันจะได้นำหลักฐานมาโต้แย้งเพื่อหักล้างจำนวนข้าวดังกล่าวว่าไม่สูญหายไปแต่ปปช.ก็กลับไม่รับฟังค่ะกรณีที่2ก็คือกรณีการระบายข้าวแบบ G2G ค่ะในข้อบังคับคดีถอดถอนข้อที่153ค่ะได้กำหนดไว้ว่าการพิจารณาของสภาให้ยึดสำนวนของปปช.ที่ส่งมาที่สภาเป็นหลักแต่ปปช.ก็กลับนำคดีระบายข้าวแบบ G2G ที่มีการกล่าวหาต่อผู้อื่นซึ่งเป็นเรื่องนอกสำนวนมากล่าวผสมปนเปอยู่ในเนื้อหาการถอดถอนคดีของดิฉันค่ะซึ่งทำให้บางท่านหลงเข้าใจไปว่าข้อเท็จจริงกรณีระบายข้าวแบบ G2G นั้นเกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะสำหรับในประเด็นนี้นะคะนายสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ก็ได้แถลงและยืนยันข้อเท็จจริงต่อสาธารณะทั่วไปเมื่อวันที่16ธันวาคม2557ว่าคดีระบายข้าว G2G เป็นอีกหนึ่งสำนวนซึ่งเรากำลังไต่สวนอยู่แต่ไม่เกี่ยวกับคดีนี้ไม่ได้มีประเด็นโดยตรงของผู้กล่าวหาเพราะที่เรากล่าวหาคือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบแม้มีคำกล่าวหาในเรื่องนี้มาก็จริงแต่เราไม่ได้ไต่สวนค่ะและเมื่อวานนี้ก็เช่นกันนะคะท่านประธานคณะกรรมการปปช.นายปานเทพก้านรงรานก็ได้ยืนยันชัดเจนเช่นกันว่าประเด็นที่ชี้มูลนายบุญทรงเป็นคนละประเด็นและไม่เกี่ยวกับคดีถอดถอนนี้แต่อย่างใดค่ะและสไลด์อีกสไลด์หนึ่งนะคะก็แสดงให้เห็นในส่วนของเอกสารคำวินิจฉัยของปปช.เช่นกันค่ะก็ได้ยืนยันในสำนวนนี้ค่ะว่าในชั้นนี้ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหามีส่วนร่วมให้เกิดการทุจริตหรือสมยอมให้เกิดการทุจริตค่ะประการที่3นะคะก็คือกรณีของรายงานอนุกรรมการปิดบัญชีครั้งที่4จำนวน 518,000 ล้านบาทค่ะสำหรับเรื่องที่นายวิชากล่าวอ้างถึงปลัดกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีได้แถลงผลการขาดทุนบัญชีทั้ง4ครั้งจำนวนประมาณ 500,000 ล้านบาทเศษนั้นจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการขาดทุนตามตัวเลขดังกล่าวค่ะเนื่องจากมีข้อชี้แจงทางบัญชีแล้วก็มีเรื่องของข้าวในสต็อกค่ะก็ต้องเรียนว่าสำหรับตัวเลขนี้นะคะที่เรียนว่าคณะอนุกรรมการได้มีการลงบันทึกตัวเลขซึ่งเรามีการโต้แย้งไว้4ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการคิดค่าเสื่อมซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ตรงกันแล้วก็รวมถึงการคิดมูลค่าข้าวที่คงค้างอยู่ในสต็อกก็ใช้สมมติฐานที่ต่างกันค่ะซึ่งตัวเลขเหล่านี้ยังไม่รวมตัวเลขที่มีการบันทึกบัญชีที่ไม่ครบ
ก็คือการบันทึกบัญชีของข้าวหาย 2.98 ล้านตันแล้วก็รวมถึงการบันทึกบัญชีของข้าวที่บริจาคเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือข้าวที่ขายให้กับองค์กรของรัฐจึงมีข้อโต้แย้งในส่วนของความเห็นของอนุกรรมการปิดบัญชีไว้ค่ะซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ดิฉันเรียนว่าต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการตกลงในเรื่องของสมมติฐานต่างๆให้อยู่บนหลักการและตัวเลขที่เหมาะสมแล้วก็ตัวเลขที่เป็นจริงที่สอดคล้องค่ะค่ะและสำหรับวัตถุประสงค์นะคะในการตั้งอนุกรรมการปิดบัญชีค่ะนอกจากจะแยกดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกแล้วก็ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ธกส.สามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ควบคุมภาระหนี้สินได้แก่เงินต้นดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารโครงการค่ะซึ่งตรงนี้ก็ได้แนบคำสั่งที่มีวัตถุประสงค์ของการตั้งอนุกรรมการปิดบัญชีของโครงการรับจำนำข้าวมานะคะซึ่งก็ต้องเรียนว่าคำสั่งนี้ไม่ใช่เป็นการปิดบัญชีกำไรขาดทุนในเชิงธุรกิจค่ะและไม่ใช่เรื่องของค่าเสียหายแต่ประการใดค่ะและหากท่านสมาชิกจะได้ให้ความเป็นธรรมก็จะเห็นว่าไม่มีครั้งใดที่รายงานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีมีความเห็นให้ยุติโครงการรับจำนำข้าวเลยค่ะกรณีที่4นะคะก็คือการแจ้งความของปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันค่ะในการที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามที่นายวิชานำมาแถลงต่อสภาในวันนี้ล้วนเป็นการดำเนินคดีตามสัญญาที่มีอยู่เดิมค่ะซึ่งเป็นเงื่อนไขตามสัญญาที่รัฐบาลของดิฉันได้กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อรัฐโดยกำหนดตัวผู้รับผิดชอบไว้นะคะก็คือเจ้าของโกดังเซอร์เวเยอร์และเจ้าของโรงสีค่ะซึ่งได้มีการนำสไลด์เสนอที่ประชุมแห่งนี้นะคะในเรื่องของสัญญาค่ะซึ่งเป็นกรณีทำนองเดียวกันกับ276คดีที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วในขณะที่ดิฉันยังดำรงตำแหน่งอยู่ค่ะซึ่งดิฉันก็ขอเน้นย้ำว่าไม่สามารถนำมาชี้ถึงความเสียหายในคดีนี้ได้เนื่องจากสัญญาเหล่านั้นค่ะได้ระบุผู้ที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนแล้วจึงไม่ใช่ความเสียหายต่อรัฐแต่ประการใดค่ะกรณีที่5ก็คือหนังสือของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ส่งมายังนายกรัฐมนตรีรวม4ครั้งนะคะดิฉันขอเรียนว่าหนังสือของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน3ฉบับแรกค่ะไม่ปรากฏในรายงานและความเห็นของปปช.แต่อย่างใดแล้วก็ชัดเจนว่าหนังสือทั้ง3ฉบับก็ไม่มีครั้งใดค่ะที่เสนอให้รัฐบาลดิฉันต้องยุติหรือยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวค่ะสำหรับหนังสือของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฉบับที่4ลงวันที่30มกราคม2557นั้นเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลที่มีถึงตัวดิฉันและพร้อมข้อเสนอว่าให้พิจารณาทบทวนและยุติการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในฤดูต่อไปซึ่งจดหมายนั้นมาถึงนะคะก็เป็นเวลาที่หลังจากที่ดิฉันได้มีการประกาศยุบสภาไปแล้วค่ะเมื่อวันที่9ธันวาคม2556และมีฐานะเป็นรัฐบาลรักษาการซึ่งก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆที่มีผลผูกพันกับรัฐบาลหน้าได้รวมถึงโครงการรับจำนำข้าวนี้ด้วยนะคะอีกทั้งช่วงเวลาคดีที่ปปช.กล่าวหาดิฉันก็อยู่ในช่วงของวันที่9ตุลาคม2555ถึง9ธันวาคม2556ดังนั้นหนังสือของสตง.ฉบับวันที่30มกราคม2557จึงอยู่นอกสำนวนค่ะ 5. การตัดพยานของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาค่ะในเรื่องของการตัดพยานนะคะการที่ปปช.อ้างว่าได้ให้ความเป็นธรรมไม่ตัดพยานหลักฐานฝ่ายดิฉันซึ่งก็ไม่เป็นความจริงเช่นกันค่ะเพราะในข้อเท็จจริงแล้วดิฉันเสนอพยานบุคคลเพียง18รายแต่ปปช.ตัดพยานเหลือเพียง6รายค่ะที่ปปช.รับฟังในชั้นไต่สวนซึ่งไม่ใช่เป็นพันรายตามที่นายวิชากล่าวอ้างค่ะสำหรับพยานที่ถูกตัดไปนั้นก็ล้วนเกี่ยวข้องในประเด็นสำคัญเช่นดร.โอฬารชัยประวัติที่จะมานำสืบหักล้างรายงานของทีดีไอ
และเหตุผลการรับจำนำข้าวในราคา 15,000 บาทและการรับจำนำทุกเม็ดค่ะนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์นักวิชาการอิสระที่จะนำสืบหักล้างรายงานทีดีไอและข้อกล่าวหาของปปช.ในเรื่องโครงการรับจำนำข้าวว่าไม่ได้บิดเบือนการตลาดกลไกการตลาดค่ะนายสุเมธเหล่าโมลาพรกรรมการผู้จัดการบริษัทค้าข้าวรายใหญ่ค่ะที่จะนำสืบเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาของปปช.ในประเด็นความเหมาะสมของการกำหนดราคารับจำนำที่ 15,000 บาทว่ามีความเหมาะสมค่ะและไม่บิดเบือนกลไกตลาดรวมทั้งโครงการรับจำนำข้าวก็ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ไทยเสียแชมป์ค่ะนายพิชัยชุนหะวชิระนายกสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยในขณะนั้นที่จะนำสืบเพื่อหักล้างในประเด็นหลักเกณฑ์การตีราคาสินค้าคงเหลือและการคิดค่าเสื่อมของพืชผลการเกษตรค่ะนายสมชัยสัจพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังในขณะนั้นที่จะนำสืบหักล้างในประเด็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโครงการรับจำนำข้าวและประเด็นตัวเลขขาดทุนทางบัญชีที่ไม่ถูกต้องค่ะดิฉันเห็นว่าข้ออ้างในการตัดพยานทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวถึงเป็นการปิดกั้นโอกาสของดิฉันที่จะนำหลักพยานหลักฐานเหล่านี้เข้าสู่สำนวนการไต่สวนและเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านสมาชิกจะเชื่อถือและยึดสำนวนความเห็นของปปช.ได้อย่างไรคะข้อ6ปปช.ใช้พยานที่เป็นปฏิปักษ์ค่ะดิฉันเห็นว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ค่ะที่เกี่ยวข้องกับคณะทำงานหลายฝ่ายค่ะเพราะความที่ต้องเร่งรีบรวบรัดในเรื่องของการไต่สวนคดีนี้จึงพบว่าพยานของปปช.มีเพียง7ปากเท่านั้นและในจำนวนดังกล่าวมีพยานบุคคลจำนวนถึง4ปากค่ะที่เป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองโดยตรงต่อรัฐบาลของดิฉันทั้งสิ้นค่ะอาทิเช่นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายวรงค์เดชกิจวิกรมซึ่งเป็นฝ่ายค้านทางการเมืองสมควรหรือไม่ที่บุคคลดังกล่าวจะมาเป็นพยานให้กับปปช.ในคดีนี้ค่ะนายนิพนธ์พัวพงศกรจาก TDI ซึ่งเป็นผู้ที่รับจ้างทำงานวิจัยให้กับปปช.เองและยังมีชื่อไปร่วมประชุมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพื่อริเริ่มและดำเนินโครงการประกันรายได้อีกด้วยค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะนายระวีรุ่งเรืองประธานเครือข่ายชาวนาไทยค่ะซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2557เพื่อร่วมชุมนุมกับกลุ่มกกปสในการประท้วงและขับไล่รัฐบาลดิฉันและจากสำนวนปปช.ก็ระบุว่าบุคคลดังกล่าวเพิ่งเริ่มทำนาเมื่อปีพ.ศ. 2549และไม่มีนาของตนเองเป็นนาเช่าค่ะเพียงจำนวน50ไร่เท่านั้นส่วนพยานที่เหลืออีก3ปากก็เป็นพยานในประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งที่ยังไม่มีข้อยุติทั้งสิ้นค่ะเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกค่ะลำดับหลังจากนี้ดิฉันจะขออนุญาตเน้นในประเด็นที่สำคัญนอกเหนือจากวันที่แถลงเปิดคดีดังนี้นะคะประเด็นแรกค่ะก็คือประเด็นที่กล่าวหาว่าโครงการรับจำนำข้าวเกิดผลเสียหายทำให้ต้องมีการใช้ภาษีของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความรั่วไหลมีผลต่อภาระการคลังของประเทศโครงการรับจำนำข้าวนั้นขอเรียนว่าไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายค่ะแต่ในทางกลับกันก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเรื่องของรายได้ของผู้ที่มีรายได้น้อยก็คือชาวนาผู้ผลิตข้าวแล้วก็นำไปสู่การใช้จ่ายที่ต่อเนื่องเป็นเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจต่อไปค่ะสำนักงานเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังก็คำนวณว่าโครงการรับจำนำข้าวในฤดูการผลิตปี 2554/55 และปี 2555/56 สามารถทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนสามารถทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้นจำนวน 3,000
8,000 ล้านบาทและ 315,000 ล้านบาทตามลำดับหรือคิดเป็นกว่า 2.7% ของ GDP ของประเทศในแต่ละปีค่ะในการดูแลชาวนาตามโครงการรับจำนำข้าวนั้นมีการใช้งบประมาณไม่เกิน 5% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งเป็นเรื่องที่เหมาะสมไม่เกินเลยสามารถดูแลเกษตรกรจำนวนกว่า 23% ของประชากรทั้งประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีและยังส่งผลต่อการหมุนเวียนที่ดีของเศรษฐกิจโดยรวมด้วยซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการที่มิริเริ่มโครงการรับจำนำข้าวที่อยากให้เกษตรกรนั้นมีความกินดีอยู่ดีแล้วก็ในเรื่องของการที่จะทำให้ชีวิตต่างๆนั้นดีขึ้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่เกิดความเป็นธรรมในเรื่องของกลไกการตลาดแล้วก็การซื้อข้าวที่มีความเสรีมากขึ้นค่ะหนี้สาธารณะของประเทศก็อยู่ในระดับเพียง 45% ของ GDP ค่ะซึ่งต่ำกว่าเพดานที่กำหนดไว้ที่ 60% จึงสรุปได้ว่าวินัยการคลังของรัฐบาลช่วงที่ดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีความเข้มแข็งและมั่นคงค่ะดิฉันขอยืนยันอีกครั้งค่ะว่าการดูแลโครงการที่ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่เรื่องความเสียหายค่ะเมื่อถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนก็สามารถตอบได้ว่าเมื่อเศรษฐกิจดีรายรับของรัฐบาลก็ดีด้วยรายได้ของภาษีรายได้ภาษีก็เพิ่มขึ้นท่านจะเห็นได้ว่าช่วงที่รัฐบาลดิฉันรับผิดชอบอยู่นั้นนอกจากจะไม่มีการเพิ่มประเภทภาษีแล้วกับลดอัตราภาษีที่สำคัญลงในหลายกรณีเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลและรายได้ของรัฐบาลก็ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องนะคะประเด็นที่2ค่ะก็คือประเด็นที่ว่าโครงการรับจำนำข้าวขาดทุนและเสียหายมากขึ้นแล้วทำไมยังคงดำเนินการต่อการปิดบัญชีของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีนั้นก็ยังมีข้อโต้แย้งอยู่อย่างที่ได้เรียนเบื้องต้นว่าข้อโต้แย้งทั้งในเรื่องของปริมาณสต็อกที่ไม่รวมจำนวนของอตก.และอคส.ที่ยืนยันว่ามีอยู่จริงจำนวนถึง 2.98 ล้านตันและราคาที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าสต็อกซึ่งบางท่านอาจเห็นว่าต่อให้แตกต่างกันก็ยังมีผลที่เรียกว่าการขาดทุนทางบัญชีสะสมที่สูงอยู่ดิฉันขอเรียนชี้แจงว่าการที่นำตัวเลขของแต่ละปีการผลิตมาบวกรวมกันหลายๆปีแล้วเรียกว่าการขาดทุนทางบัญชีสะสมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรค่ะเพราะถ้าหากนำตัวเลขการปิดบัญชีของ3ปีมาเทียบก็ต้องนำเอาประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนก็คือชาวนาได้รับรายได้เพิ่มและประโยชน์เศรษฐกิจในช่วง3ปีมาเทียบด้วยเช่นกันซึ่งจะพบว่าประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมมีมูลค่าสูงกว่ามากค่ะฉันขอเรียนยืนยันตามที่ได้เปิดแถลงคดีไว้นะคะเปิดแถลงคดีไว้ว่าโครงการรับจำนำข้าวมีคุณประโยชน์คุ้มค่าต่อประเทศชาติมากกว่าเงินที่นำมาใช้ในโครงการจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะยุติโครงการค่ะ 3. ประเด็นที่กล่าวว่ารัฐบาลไม่จริงใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดิฉันขอยืนยันว่ารัฐบาลดิฉันมีความจริงใจต่อการปราบปรามทุจริตค่ะโดยจะเห็นได้ว่าเราได้มีการกำหนดมาตรการเงื่อนไขที่เป็นกลไกในการดำเนินงานที่ชัดเจนกล่าวคือประการแรกมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อควบคุมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานทุกขั้นตอนจำนวน12คณะค่ะมีการกำหนดมาตรการ13มาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการปราบปรามการทุจริตมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสต็อกข้าวพร้อมกันทั่วประเทศมีการตั้งคณะอนุกรรมการปิดบัญชีเฉพาะเรื่องข้าวเป็นครั้งแรกเช่นกันนะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปราบปรามทุจริตในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวซึ่งไม่ได้เป็นการทำเพื่อการกล่าวอ้างค่ะเพราะสามารถที่จะฟ้องร้องจำนวนคดีได้276คดีค่ะและนอกจากนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลในการจ่ายเงินจึงให้มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีชาวนาโดยตรงผ่านธนาคารธ.ก.ส.
และสุดท้ายก็ยังมีการรณรงค์เพื่อปราบปรามการทุจริตในภาพรวมตามที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาด้วยค่ะต่อข้อกล่าวหาที่ว่าการตั้งราคารับจำนำข้าวสูงกว่าตลาดและจำนำทุกเม็ดทำให้ข้าวทั้งหมดกลับมาอยู่ในมือรัฐบาลถือเป็นการผูกขาดและทำให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวไม่ได้บิดเบือนกลไกตลาดตามที่กล่าวหานะคะด้วยเหตุผลดังนี้ค่ะข้อแรกชาวนานำข้าวมาจำนำในโครงการโดยเฉลี่ยประมาณครึ่งหนึ่งของผลผลิตรวมในประเทศทั้งหมดค่ะฉะนั้นจึงมีข้าวอยู่ในตลาดอีกกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งเอกชนสามารถที่จะค้าขายได้ตามปกติค่ะ 2. ข้าวในส่วนที่เข้ามาอยู่ในมือรัฐบาลนั้นประมาณครึ่งหนึ่งของผลผลิตนั้นก็นำออกไประบายตามระบบการประมูลตามยุทธศาสตร์การระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์โดยมุ่งที่จะให้มีการแข่งขันด้านราคาและมีพ่อค้าเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากจึงไม่ใช่การผูกขาดค่ะ 3. โครงการรับจำนำข้าวเป็นการทำให้ตลาดข้าวโลกมีความเข้มแข็งและเป็นธรรมมากขึ้นไม่ใช่เป็นการทำลายกลไกตลาดค่ะและยังส่งผลให้ข้าวไทยในตลาดนั้นมีราคาสูงขึ้นอีกด้วยจากการดำเนินการดังกล่าวค่ะก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลไม่ได้ผูกขาดข้าวหรือแม้กระทั่งการตลาดการค้าข้าวก็ไม่ได้ก่อให้เกิดการทุจริตแต่อย่างใดค่ะกรณีที่5นะคะก็คือกรณีข้าวหายข้าวปนปลอมข้าวเสื่อมไม่ใช่ความเสียหายต่อรัฐค่ะรัฐบาลดิฉันโดยกขช.นะคะก็ได้มีการกำหนดมาตรการค่ะที่จะป้องกันความเสียหายเอาไว้โดยกำหนดผู้ที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งก็มีสัญญาอยู่นะคะที่มีการกำหนดตัวผู้รับผิดชอบค่ะซึ่งก็สอดคล้องอีกเช่นกันนะคะที่จะเป็นสไลด์อีกฉบับหนึ่งค่ะว่ารายงานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีของนางสาวสุภาที่ระบุว่าหากมีการสูญหายหรือสินค้าเสื่อมคุณภาพเพราะความบกพร่องหน่วยงานดังกล่าวจะต้องชดใช้ให้แก่รัฐจากหลักประกันที่วางไว้ในอัตราร้อยละร้อยของมูลค่าสินค้าในคลังสินค้าค่ะซึ่งก็เป็นไปตามสัญญาที่ได้มีการนำเรียนแล้วนะคะว่ามีสัญญาที่กำหนดผู้ที่รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนซึ่งก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐในการที่จะไปบังคับใช้ในส่วนของสัญญานั้นค่ะเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะดิฉันจะขอใช้เวลาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจและชัดเจนว่าดิฉันได้ดำเนินการอะไรไปบ้างเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวดังนี้ค่ะข้อแรกการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวนั้นเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไม่มีการละเลยต่อนโยบายการปรับปรามทุจริตแต่ประการใดค่ะการดำเนินโครงการนั้นก็เป็นไปในรูปแบบของมติคณะรัฐมนตรีและมติของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกขช.โดยไม่ได้ดำเนินการโดยลำพังในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ 3. ดิฉันและคณะรัฐมนตรีไม่เคยละเลยปัญหาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพราะเป็นวาระแห่งชาติค่ะและเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติดิฉันก็ได้ให้นโยบายที่จะป้องกันปัญหาการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวว่าขอให้เป็นไปโดยโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะ 3. คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติก็ได้มีมติ13ข้อเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและมีการออกมาตรการเสริมและมาตรการเพิ่มเติมต่างๆเพื่อป้องกันการทุจริตรวมทั้งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบปัญหาการทุจริตด้วยโดยมีการตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบและตรวจนับสินค้าคงเหลือทั่วประเทศภายหลังจากที่ได้รับทราบรายงานของอนุกรรมการปิดบัญชีรวมทั้งคำสั่งที่ตั้งคณะทำงานค่ะที่มีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเข้ามาตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและมีการดำเนินคดีไปแล้วตามที่กล่าวนะคะและมีคำสั่งของคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อวันที่19มิถุนายน2555แต่งตั้งพลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังซึ่งมีนางสาวสุภาเป็นผู้แทนเข้าร่วมตรวจสอบด้วยค่ะ
่าในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเมื่อมีปัญหาในทางปฏิบัติก็ได้มีการปรับปรุงโครงการรับจำนำข้าวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นมีการปรับราคารับจำนำข้าวเปลือกจากราคาตันละ 15,000 บาทเป็นราคาตันละ 12,000 บาทหรือจากเดิมที่ไม่จำกัดวงเงินในการรับจำนำเป็นการจำกัดวงเงินไม่เกินครัวเรือนละ 500,000 บาทต่อครัวเรือนรวมทั้งยังรักษากรอบวงเงินรับจำนำข้าวณวันที่31ธันวาคม2556ไว้ที่ 500,000 ล้านบาทตามที่ปรากฏในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19มิถุนายน2556ค่ะ 6. ภายหลังจากที่มีรายงานของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีครั้งที่2ก็ได้ตั้งนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะรวบรวมข้อเสนอแนะของส่วนราชการต่างๆเพื่อการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มิถุนายน2556ต่อมาในวันที่18มิถุนายน2556คณะรัฐมนตรีก็ได้ทราบรายงานว่ารายงานของอนุกรรมการปิดบัญชียังมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างเกี่ยวกับผลการขาดทุนในโครงการเกี่ยวกับปริมาณข้าวในสต๊อกที่อตก. อกส.ยืนยันความมีอยู่จริงของข้าวจำนวน 2.98 ล้านตันซึ่งคณะอนุกรรมการปิดบัญชียังไม่ได้นำมาคำนวณค่ะรวมถึงวิธีคิดคำนวณมูลค่าสินค้าสต๊อกคงเหลือที่ใช้สมมติฐานในราคาที่ต่างกันค่ะ 7. นอกจากการดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตที่ดำเนินการในส่วนรัฐบาลแล้วดิฉันและคณะรัฐมนตรีก็ไม่ได้ละเลยเพิกเฉยต่อข้อเสนอข้อชี้แนะจากหน่วยงานต่างๆทั้งจากคณะกรรมการปปช.สตง.อนุกรรมการปิดบัญชีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและกระทู้ถามของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่อย่างใดค่ะดังนี้นะคะประการแรกเมื่อคณะกรรมการปปช.มีหนังสือลงวันที่7ตุลาคม2554ฉบับที่1นะคะโดยรัฐบาลก็ได้รับหนังสือดังกล่าวนั้นในวันที่9ตุลาคม2554อันเป็นเวลาที่รัฐบาลได้ประกาศการเริ่มโครงการแล้วและปปช.ก็ทราบดีค่ะว่าการมีหนังสือให้ยกเลิกโครงการรับจำนำข้าวนั้นและให้นำนโยบายประกันความเสี่ยงในด้านราคามาใช้เป็นเวลาหลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่23สิงหาคม2554และได้เริ่มดำเนินโครงการไปแล้วค่ะต่อมานะคะคณะกรรมการปปช.ก็ได้ในมีหนังสือฉบับที่2ค่ะซึ่งลงวันที่30เมษายน2555ถึงรัฐบาลว่าหากรัฐบาลยังคงดำเนินการต่อไปเนื่องจากเป็นนโยบายหลักที่สำคัญที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชนและแถลงต่อรัฐสภาดังนั้นจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าปปช.ก็ทราบดีว่าโครงการรับจำนำข้าวนั้นเป็นสัญญาประชาคมและมีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามค่ะสำหรับข้อเสนอแนะต่างๆของปปช.นั้นรัฐบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับที่รัฐบาลดำเนินการอยู่จึงได้มีการกำชับให้ปฏิบัติและยังมีหนังสือแจ้งกลับไปที่ปปช.ลงวันที่22มิถุนายน2555ว่าคณะรัฐมนตรีมีมาตรการและกลไกในการควบคุมดูแลและมีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตและมีการแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเป็นประธานการตรวจสอบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวอีกด้วยค่ะ 8. เมื่อคณะอนุกรรมการปิดบัญชีรายงานมาทุกครั้งก็ได้มีการนำเสนอรายงานนี้ต่อคคช.เพื่อพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบทุกครั้งโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติกำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามแนวทางที่เสนอมาโดยกขช.ค่ะ 9. เกี่ยวกับข้อมูลการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยฝ่ายค้านเมื่อวันที่25ถึง27พฤศจิกายน2555การตั้งกระทู้ถามเมื่อวันที่18เมษายน2556และการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อตัวดิฉันเมื่อวันที่26และ27พฤศจิกายน2556นั้นรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะต่อข้ออภิปรายของฝ่ายค้านค่ะดิฉันจึงได้มีคำสั่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์และตั้งกรรมการโดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์นางวัชรีวิมุกตายนเป็นประธานค่ะขณะนั้นนะคะและก็ได้มีการพยายามที่ลดราคาจำนำข้าวลงจากตันละ 15,000 บาทเหลือ 12,000 บาทค่ะแต่ก็ได้รับการต่อต้านจากประชาชนแล้วก็จากชาวนาแล้วก็รวมถึงหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านด้วยเช่นกันนะคะและมีการจำกัดวงเงินรับจำนำข้าวแต่ละรายจากการจำนำทุกเม็ดเป็นการจำกัดวงเงินรายละไม่เกิน 500,000 บาทและต่อมาก็ได้มีการปรับลดเป็นรายละไม่เกิน 350,000 บาทค่ะและสุดท้ายก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการรับจำนำและการระบายข้าวเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบในที่สุดค่ะหากจะให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลของดิฉันแล้วจะเห็นว่านับแต่มีการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวจนวาระที่รัฐบาลสิ้นสุดลงดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติไม่เคยละเลยเพิกเฉยในการตรวจสอบฝ่ายปฏิบัติให้ดำเนินโครงการโดยไม่ให้เกิดการทุจริตและเสียหายค่ะอย่างไรก็ตามดิฉันยังมีข้อสงสัยในสาระสำคัญเกี่ยวกับการกล่าวหาดิฉันว่าเพราะเหตุใดโครงการรับจำนำข้าวที่ดำเนินโครงการในรูปแบบของคณะบุคคลโดยมีมติคณะรัฐมนตรีและมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายโดยที่ดิฉันไม่ได้ดำเนินการโดยลำพังในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือฐานะประธานกขช.แต่เหตุใดดิฉันจึงถูกดำเนินคดีโดยลำพังทั้งที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่ได้บัญญัติความรับผิดชอบเช่นนั้นค่ะการดำเนินคดีของดิฉันโดยลำพังสามารถกล่าวได้ว่าเป็นวาระซ่อนเร้นอยู่ภายใต้การดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมต่อดิฉันเป็นวาระทางการเมืองที่เห็นชัดว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นจากตำแหน่งในวันที่7พฤษภาคม2557แล้วในวันรุ่งขึ้นคือวันที่8พฤษภาคม2557จะเป็นการบังเอิญหรือไม่ที่ปปช.ก็ชี้มูลคดีนี้ทันทีค่ะและวันนี้ฝ่ายกรรมการปปช.ก็มาอ้างความบังเอิญวันนี้นะคะฝ่ายกรรมการปปช.ก็มาอ้างความบังเอิญเช่นกันที่มาชี้มูลคดีระบายข้าวแบบ G2G เพื่อที่จะชี้นำสังคมและกดดันสภาเพื่อเห็นว่าดิฉันมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตค่ะท่านประธานและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะจะเห็นได้ว่าดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติอย่างครบถ้วนเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการค่ะและดิฉันขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการปปช.และขอคัดค้านโต้แย้งคำแถลงเปิดและปิดสำนวนตลอดจนรายงานความคิดเห็นของคณะกรรมการปปช.ค่ะดิฉันไม่เคยคิดโกงไม่ปล่อยปะละเลยหรือมีพฤติกรรมใดๆที่ส่อไปในทางทุจริตเลยค่ะและดิฉันต้องมาที่นี้เพื่อขอความเป็นธรรมต่อสภาแห่งนี้ค่ะไม่เพียงเพื่อต่อตัวดิฉันแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าดิฉันอยากจะขอโอกาสให้คนจนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคนอื่นๆให้ชาวไร่ชาวนาได้ลืมตาอ้าปากให้ผู้ที่เป็นผู้ผลิตอาหาร
ได้รับรายได้ที่เป็นธรรมคุ้มค่าเหนื่อยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะในปัญหาต่างๆในปัจจุบันก็เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อประโยชน์ระยะยาวเราต้องช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผู้ด้อยโอกาสอย่างเร่งด่วนชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติค่ะเราจะให้ประเทศของเราชาวนาของเราหลังหักไม่ได้เราจึงไม่ควรที่จะปล่อยให้เขาเหล่านั้นใช้ชีวิตตามยถากรรมเพราะหนี้สินหรือเพราะไม่มีพอจะกินเลยค่ะโครงการรับจำนำข้าวเป็นระยะแรกเริ่มที่ทำให้ชาวนามีรายได้เพียงพออย่างน้อยที่สุดก็ขอให้ได้ใกล้เคียงกับค่าแรงขั้นต่ำของผู้ใช้แรงงานทั่วไปค่ะและระยะต่อไปก็ต้องเร่งดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพันธุ์ข้าวเกษตรโซนนิ่งเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอย่างเป็นระบบให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพของดินชลประทานและภูมิอากาศการใช้เทคโนโลยี GPS และดาวเทียมเพื่อสำรวจพื้นที่เพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือการแก้ปัญหาราคาสินค้าในระยะยาวและยั่งยืนค่ะและเชื่อว่าเมื่อมาตรการต่างๆสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามที่ตั้งใจแล้วราคาสินค้าเกษตรของไทยทั้งระบบก็จะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีเสถียรภาพนะคะแต่หากเราไปตัดโอกาสของชาวนาเรามองทุกอย่างเป็นเรื่องของกำไรขาดทุนและปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการรับจำนำข้าวนั้นแม้จะมีบ้างก็อยู่ในระดับปฏิบัติขั้นตอนใดพื้นที่ใดก็ต้องแก้ปัญหาเป็นจุดๆไปค่ะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและเรียกค่าเสียหายตามสัญญาเอากับผู้ที่รับผิดชอบเพื่อไม่ให้รัฐเสียหายแต่กลับเหมารวมว่าผิดทั้งโครงการต้องยกเลิกทั้งโครงการและเป็นทุจริตเชิงนโยบายจนทำให้ชาวนาส่วนใหญ่มีผลกระทบแล้วเราจะชดเชยกับโอกาสชาวนาที่สูญเสียไปได้อย่างไรคะดิฉันจึงขอเรียนย้ำอีกครั้งค่ะว่าเราอย่ามองเหรียญเพียงด้านใดด้านหนึ่งโดยไม่มองให้ครบทุกมิติทางด้านรายได้และโอกาสที่หายไปของชาวนาตลอดจนประโยชน์ของเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมในการลดช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะหากเทียบโครงการรับจำนำข้าวกับการแจกเงินโดยตรงนั้นนอกจากจะไม่ส่งเสริมอาชีพการปลูกข้าวแล้วกลับเป็นการให้คนรอรับความช่วยเหลือเพียงเพื่อบอกว่าไม่ยอมที่จะขาดทุนกับคนจนดังนั้นการคิดเช่นนี้เมื่อไหร่พี่น้องชาวนาจะยืนบนขาตัวเองได้คะดิฉันเป็นเด็กที่เติบโตในต่างจังหวัดค่ะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองได้รับการศึกษาจนมีอาชีพและประสบความสำเร็จจนขันอาสาเข้ามาทำงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติและดิฉันก็ได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนเลือกให้ดิฉันเข้ามาทำงานดิฉันตั้งใจจะทำงานให้กับบ้านเมืองอย่างสุดความสามารถและด้วยความซื่อสัตย์สุจริตค่ะที่สำคัญดิฉันไม่ต้องการเห็นประเทศชาติมีความขัดแย้งทางการเมืองจนต้องใช้วิธีการทำลายล้างที่ไร้หลักการและขาดความเป็นธรรมอย่างที่ดิฉันประสบอยู่ค่ะดิฉันพร้อมเสมอที่จะพิสูจน์ตนเองในการทำงานแต่ดิฉันก็ต้องขอความเป็นธรรมเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นว่าบ้านเมืองมีกฎหมายการบังคับใช้ที่เป็นธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นนิติธรรมและเพื่อให้การปฏิรูปและการปรองดองที่แท้จริงเกิดขึ้นอันจะนำมาซึ่งความสุขสันติสู่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ